ครราชสีมาหรือโคราชคือเมืองที่มีความสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติทั้งยังมีความเหมาะสมด้านโครงสร้างพื้นฐานพร้อมพัฒนาสู่เมืองสมาร์ทซิตี้ดังนั้นการจัดให้มีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเจริญเติบโตสำหรับอนาคตคือสิ่งจำเป็นที่เอื้อประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อชาวจังหวัดนครราชสีมาการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดนครราชสีมาในรูปแบบของการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐหรือ PPP โดยมีโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมาสายสีเขียวช่วงตลาดเซฟวันถึงสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ก่อสร้างเป็นโครงการแรกรฟม.จึงได้มอบหมายให้ดำเนินการศึกษารายละเอียดความเหมาะสมและออกแบบโครงการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเสนอข้ออนุมัติดำเนินโครงการต่อไปโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมาสายสีเขียวระยะทางรวมทั้งสิ้นประมาณ 11.15 กิโลเมตร21สถานีมีโครงสร้างเป็นทางวิ่งระดับดินมีจุดเริ่มต้นที่สถานีมิตรภาพ1ฝั่งมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองนครราชสีมาวิ่งไปตามแนวถนนมิตรภาพเข้าสู่สถานีแยกปักธงชัยสถานีมิตรภาพ2เบี่ยงขวาตามทางรถไฟแล้วมุ่งหน้าตามถนนสืบสิริซอย6เลี้ยวซ้ายผ่านทางรถไฟเข้าสู่สถานีองค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้เลี้ยวขวาตรงบริเวณวัดใหม่อัมพวันผ่านตลาด100ปีเข้าสู่สถานีสวนภูมิรักษ์ผ่านโรงเรียนมารีวิทยาเข้าสู่สถานีหัวรถไฟผ่านห้างแยกหัวรถไฟไปตามถนนโพกลางเข้าสู่สถานีเทศบาลนครสถานีศาลเจ้าวัดแจ้งสถานีโพกลางและเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินเข้าสู่สถานีอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีจากนั้นแนวเส้นทางเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข224เข้าสู่สถานีแยกประปาสถานีโรงเรียนสุรนารีวิทยาแล้วเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกสุรนารายมุ่งหน้าไปตามถนนสุรนารายสถานีราชพัฒสถานีราชมงคลและสถานีบ้านเมตตาไปสิ้นสุดที่บริเวณสถานีบ้านนารีสวัสดิ์ส่วนเส้นทางขากลับเริ่มจากบริเวณสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ถึงแยกอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีจะใช้เส้นทางเดียวกับขาไปจากนั้นจะใช้ถนนชุมพลและถนนจอมสุรางญาติผ่านสถานีชุมพลสถานีศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาสถานีไปรษณีย์จอมสุรางสถานีวัดแจ้งในและสถานีดับเพลิงจนถึง5แยกหัวรถไฟแล้วใช้เส้นทางเดียวกับขาไปจนถึงตลาดเซฟวันทั้งนี้ในการกำหนดที่ตั้งของสถานีจะมีหลักเกณฑ์สำคัญดังนี้ 1. ระยะห่างระหว่างสถานี 2. ความสะดวกในการเปลี่ยนถ่ายสู่ระบบขนส่งอื่น 3. ใกล้แหล่งศูนย์รวมการเดินทาง 4. ระยะรับส่งผู้โดยสารครอบคลุมพื้นที่ชุมชนต่างๆส่วนการกำหนดรูปแบบสถานีจะคำนึงถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและมาตรฐานความปลอดภัยที่สอดคล้องกับประชาชนผู้มาใช้บริการทั้งยังได้จัดเตรียมที่จอดแล้วจอดจำนวน2แห่งโดยตั้งอยู่ที่บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ตรงข้ามกับตลาดเซฟวันและบริเวณพื้นที่ตรงข้ามกับสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ซึ่งจะมีศูนย์ซ่อมบำรุงของโครงการตั้งอยู่ในบริเวณนั้นด้วย
ซึ่งในการศึกษาออกแบบโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมาจะพิจารณาและคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการเวียนคืนและโยกย้ายสิ่งปลูกสร้างทางรฟม.จะหลีกเลี่ยงการออกแบบแนวเส้นทางบริเวณทางเลี้ยวทางโค้งบริเวณการก่อสร้างสถานีที่จอดรถแล้วจอดและบริเวณพื้นที่ก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบโครงการจะมีการกำหนดมาตรฐานการจ่ายค่าทดแทนและเยียวยาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมเป็นธรรมและในเวลาอันสมควรโดยค่าทดแทนที่ได้อย่างน้อยจะต้องเพียงพอต่อการนำไปจัดซื้อทรัพย์ในสภาพเหมือนเดิมได้ขณะเดียวกันยังคำนึงถึงผลกระทบด้านมลพิษในระหว่างก่อสร้างด้วยการแบ่งพื้นที่ก่อสร้างออกเป็นช่วงเพื่อใช้เวลาในการก่อสร้างไม่นานนักและจะไม่ดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบทางเสียงในเวลากลางคืนสำหรับผลกระทบด้านจราจรทางโครงการจะจัดให้มีมาตรการรองรับอย่างเหมาะสมไม่บรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างช่วงเวลาเร่งด่วนและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย7วันทั้งนี้ทางโครงการยังคำนึงถึงผลกระทบด้านแหล่งโบราณคดีและแหล่งสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกด้วยซึ่งหากพบหลักฐานทางโบราณคดีทางโครงการจะประสานงานกับสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาเพื่อพิจารณาดำเนินการตามหลักวิชาการด้านโบราณคดีที่สำคัญโครงการนี้รฟม.ยังจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดตามแผนการศึกษาโครงการพร้อมทำการสำรวจความคิดเห็นรายบุคคลโดยโครงการจะนำข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่ได้มาพิจารณาประกอบการศึกษาออกแบบประเมินผลกระทบให้ครอบคลุมในทุกมิติโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมาสายสีเขียวจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ4ปีโดยจะเริ่มงานก่อสร้างได้ในปี2565หลังจากที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมาสายสีเขียวช่วงตลาดเซฟวันถึงสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนครราชสีมาให้สามารถเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนที่ทันสมัยสะดวกปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาให้เมืองนครราชสีมาเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้อย่างยั่งยืนรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง